รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสินเชื่อ SME Startup ธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนนักรบทางความคิดทุกๆคนสวัสดีค่ะคุณผู้กีตาร์และ Sport Space by JSB นะคะรายการที่จะเปิดพื้นที่ให้กับนักคิดนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะที่ลงมือสร้างฝันของตัวเองจนสำเร็จเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและพลังใจให้กับคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองก้าวไปสู่จุดหมายที่ฝันเอาไว้นะคะทุกสัปดาห์ค่ะกีตาร์การันตีนะคะมาพร้อมกับนักธุรกิจสุดว้าวไอเดียเจ๋งแล้วก็สัปดาห์นี้ก็เช่นกันนะคะเป็นธุรกิจในสายหวานค่ะธุรกิจขนมเป็นขนมธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะคะและเส้นทางธุรกิจของเขาก็ไม่หวานด้วยนะคะมีการต่อสู้มีการต้องระดมความคิดแล้วก็ต้องมีแผนธุรกิจมากมายกว่าจะทำให้แบรนด์สำเร็จได้นะคะวันนี้จะไปคุยกับเขาทั้งสองคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ชื่อว่า Dairy Dough ค่ะคุณผู้ชมคะธุรกิจของเราในวันนี้ก็คือขนมภายใต้แบรนด์ Dairy Dough พระเอกก็คือโดนัทที่มีจุดเด่นตรงรสชาติหลากหลายอีกทั้งมีกลยุทธ์บุกตลาดที่น่าสนใจจากธุรกิจภายในบ้านสามารถขยายตลาดไปได้ทั่วประเทศว้าวใช่ไหมล่ะคะวันนี้ Four Space by GSB จะได้มาศึกษาเส้นทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของเขากันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับธุรกิจนี้เราไปอัปเดตข่าวสารเพื่อคนทำธุรกิจกับน้องกีตาร์กันก่อนในช่วงล้ำทุกข่าวก้าวทันทุกเทรนด์ช่วง Space New and Trend ล้ำทุกข่าวก้าวทันทุกเทรนด์ล้ำทุกข่าวก้าวทันทุกเทรนด์วันนี้นะคะต้องบอกว่าคุณควรจะล้ำกันเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนตกค่ะในวันฝนตกเนี่ยนะคะสิ่งที่เป็นความทุกข์ของเรานอกจากว่าเราจะเฉื่อยแฉะแล้วนะคะปัญหาก็คือสัมภาระของเราที่มีความพรุงพรังต่างๆนานาพอเราเอามือนึงไปถือร่มนะคะอีกมือนึงเราก็ต้องถือของค่ะคือมันไม่สะดวกนะคะแต่ว่าตอนนี้ปัญหาเรานั้นจะหมดไปนะคะเพราะว่ามีอุปกรณ์ชื่อว่าอาตะมันบูรดะนะคะเป็นร่มแฮนด์ฟรีค่ะมาจากญี่ปุ่นอีกแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวกีตาร์พาไปดูกันรับรองว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะคะสำหรับเจ้าของไอเดียนะคะก็คือญี่ปุ่นเขามองเห็นอุปสรรคเหล่านี้นะคะแล้วก็พัฒนาร่มแฮนด์ฟรีเป็นร่มที่ไม่ต้องใช้มือถือนะคะพกพาง่ายวิธีใช้ก็คือสวมใส่รัดกับศีรษะได้เลยนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นได้อย่างเต็มที่เป็นสินค้าใหม่ออกมาตอบโจทย์คนใช้ร่มโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยเพียงแค่กางร่มออกแล้วก็นำสวมใส่บนศีรษะเลยนะคะจะมีสายรัดใต้คางมาให้1เส้นให้รัดเพื่อความมั่นคงขณะใช้งานนะคะแต่ถ้าจะลมแรงก็ต้องกระชับสายรัดใต้คางให้แน่นยิ่งขึ้นคิดว่าเป็นอีกทางหนึ่งของทางเลือกคนที่ใช้ร่มก็แล้วกันนะคะถ้าอยากจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆเทคโนโลยีล้ำๆแบบนี้นะคะห้ามพลาดล้ำทุกข่าวก้าวทันทุกเทรนด์นะคะตอนนี้พักสักครู่ช่วงหน้าไปคุยกับผู้ประกอบการกันค่ะมันจะมีอย่างนึงของคนที่ทำธุรกิจร่วมกันแล้วเป็นแฟนกันมันจะมีความแบบขัดแย้งอะไรไหมคะก็บอกเลยว่าไม่มีไม่มีวันไหนไม่ทะเลาะกันเลยสนับสนุนโดยสินเชื่อ SME Startup ธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนนักรบทางความคิดทุกๆคนช่วง Show Space ปล่อยพลังคิดพิชิตโอกาสคุณผู้ชมคะขนมแป้งทอดที่มีรูตรงกลางแบบนี้นะคะชื่อเก๋ไก่ของเขาก็คือโดนัทนะคะคุณผู้ชมบอกว่าอ๋อโดนัทรู้จักแล้วนะคะจะเล่าให้ฟังเขาเป็นขนมที่มาจากต่างประเทศนะคะมีประวัติมายาวนานมากแต่พอเข้ามาในเมืองไทยแล้วเนี่ยนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบปรับเปลี่ยนรสชาติให้ถูกปากคนไทยมากยิ่งขึ้นนะคะ wow. วันนี้กีตาร์ก็จะได้ทานโดนัทแล้วนะคะของโปรดเลยแต่ก็รู้สึกว่าพอปลายตาไปเนี่ยก็เป็นโดนัทคลุกน้ำตาลธรรมดานะคะสาวแซ่บมีสไตล์อย่างเรานะคะอยากจะได้โดนัทที่หน้าตาหลากหลายดูมีสีสันดูมีหลากรสชาติเนื้อแป้งให้มันดูมีความพิเศษมากกว่าปกติสวัสดีค่ะคุณกีตาร์สวัสดีค่ะนี่ค่ะโดนัทหลากหลายที่คุณกีตาร์อยากทานโอ้โหนี่คือมาเลยเหรอคะโดนัทหลากหลา
ายหน้าตาดูดีค่ะหน้าตาดูดีตอนนี้โดนัทเราจะมีหลายรสชาติครับผมที่พี่ต้าอยากทานมีส้มกล้วยช็อกโกแลตใบเตยสตรอเบอรี่แล้วต้นนมครับค่ะเนื้อแป้งเป็นยังคะเนื้อแป้งรสชาติเข้าไปในเนื้อแป้งเลยครับโอ้โหรสชาติเข้าไปในเนื้อแป้งเลยนะคะมีบุญจริงๆอยากจะได้กินก็ได้กินโดนัทเลยนะคะก่อนจะทานให้หมดนี้นะคะขอแนะนำก่อนนะคะนี่แหละค่ะแขกรับเชิญพิเศษของกีต้านะคะคุณเอแล้วก็คุณฝ้ายนะคะเจ้าของธุรกิจDairy Dough นะคะโดนัทเป็นพระเอกนะคะแต่ว่านอกจากโดนัทที่เป็นพระเอกแล้ว2คนนี้คือพระเอกนางเอกตัวจริงของธุรกิจนี้นะคะไปคุยกันว่าทำไมธุรกิจของเขาถึงประสบความสำเร็จนะคะเราคุยไปทานไปก็ได้นะคะไปกันเถอะค่ะกระตุกตอมฟิสกิทไอเดียตอนนี้นะคะกีต้ายังอยู่กับคุณเอแล้วก็คุณฝ้ายนะคะเจ้าของแบรนด์ธุรกิจขนมนะคะ Dairy Dough ค่ะแล้วก็เป็นขนมโดนัทนะคะหน้าตาน่าทานมากเลยแต่ว่ากระตุกอยู่ในใจกีต้านิดนึงว่าทำไมต้องเป็นโดนัทนะคะมีขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดนะคะอะไรที่ทำให้สุดท้ายแล้วตัดสินใจที่จะขายสินค้าที่เป็นขนมโดนัทคะก็จริงๆแล้วแรกเริ่มเลยค่ะมันเริ่มมาจากธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจของครอบครัวคุณเอทำธุรกิจโดนัทมาตั้งแต่ช่วงยุคไหนคะในครอบครัวเป็นจริงๆเป็นธุรกิจของคุณอาครับผมค่ะคุณอาอยู่ที่กรุงเทพครับแล้วเราก็ดำเนินการมาบริหารให้แล้วก็พอธุรกิจเข้มแข็งเราก็ได้ขยายมาที่นครสวรรค์แล้วก็สร้างแบรนด์เป็นของตัวเองตอนกลับไปเนี่ยเริ่มต้นทำเลยไหมคะแล้วกลับไปเราเริ่มเลยค่ะเราเริ่มเลยแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่อ๋อใช่ค่ะตอนเริ่มเลยเนี่ยเจอกันหรือยังคะตอนนั้นยังไม่เจอค่ะยังไม่เจอใช่ตอนนั้นคุณฝ้ายทำงานอะไรอยู่ตอนนั้นฝ้ายเป็นพนักงานแบงค์ค่ะพนักงานแบงค์ใช่ค่ะคือเป็นสาวแบงค์ตำแหน่งอะไรคะตอนที่ก่อนเจอเขาเนี่ยเป็นพนักงานธรรมดาในตำแหน่งธรรมดาแต่ว่าล่าสุดก่อนที่จะออกมาทำธุรกิจเต็มตัวก็เป็นผู้จัดการโอ้โหโปรไฟล์เลิศมากนะคะจุดไหนที่คุณเอถึงขั้นว่าฉันจะทำแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่ทำให้คนจดจำจะมีชื่อเสียงให้ได้ตอนแรกเลยนะครับก็เรามีไฟล์จากที่กรุงเทพมาค่ะกลับมาปุ๊บเรามีองค์ประกอบธุรกิจมาแล้วค่ะลองเปิดเลยพอลองเปิดเสร็จปุ๊บอ้าวมันตลาดมันไม่ใช่นี่ก็รู้สึกท้อนะตอนแรกทำไมมันเราประสบความสำเร็จมาเราไม่เคยทำไม่ได้แล้วแบบกรุงเทพเราจะเป็นเสร็จภายในร้านเดียวตั้งแต่ทอดใส่บรรจุและขายแต่พอกลับมาทำที่นครสวรรค์เราเปิดแบบนี้10สาขาทั่วมาไม่ได้เพราะมันเล็กมันใกล้คนมันถึงกันหมดค่ะใช่ครับคือซื้อสาขาหนึ่งลูกค้าหมดแล้วใช่ถูกต้องไปไม่ถึงสาขาสิบถูกต้องครับเราก็หยุดพักไปค่ะพอหยุดพักไปตอนนั้นก็คุยกับคนฝ้ายเจอกันอยู่แล้วเริ่มมาเจอกันแล้วค่ะเริ่มมาเจอเริ่มมาคุยกันครับก็เริ่มมีการมาแชร์ไอเดียทางธุรกิจกันแล้วตัวเขาเองเขาก็เอ๊ะหรือว่าเราจะขายแฟรนไชส์ดีจะได้ไม่ต้องมาแบกรับปัญหาของแต่ละร้านช่วงนั้นก็มาทำส่งแป้งส่งอุปกรณ์ส่งวัตถุดิบใช่ส่งวัตถุดิบเพื่อไปให้แต่ละสาขาเนี่ยเขาไปขายกันเอาเองค่ะก็อีกมันก็เปลี่ยนอีกเนาะก็คือมันรุ่งแต่มันไม่ใช่มันไปที่สุดใช่ครับมันยังคือการที่เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าค่ะเราก็แล้วมุมมองเราเริ่มเปลี่ยนไปตัวฝ้ายเองฝ้ายก็เริ่มสั่งสมประสบการณ์จากการทำงานจากการพบเจอลูกค้าจากการคุยกับเจ้าของกิจการหลายๆอย่างเราก็เริ่มรู้สึกเฮ้ยถ้าเราอยากโตเราเป็นแค่พ่อค้าแม่ค้าไม่ได้ละเราต้องเป็นมากกว่าพ่อค้าแม่ค้าเราจะเป็นอะไรได้แล้วมันมีช่วงนึงที่มันมีลูกค้าเนี่ยเขาติดต่อมาเพื่อแบบอยากเอาสินค้าเราไปวางขายจากที่เราเคยขายปลีกให้กับผู้ซื้อเนี่ยเราเปลี่ยนที่จะไปขายร้านค้าแหละเราก็มาคุยกันว่าเราจะทำแพ็กเกจแบบนี้นะแล้วก็เริ่มกัน2คนนี่แหละคนนี้ก็ทอดคนนี้ก็ใส่ถุงถูกน้ำตาลช่วงแรกทำเองขับรถกันไปลงไปติดต่อขอวางสินค้าเป็นคอนไซน์ฝากขายก่อนรู้สึกว่าตอนนั้นทำงานจากแบงก์เสร็จกี่โมงสามทุ่มใช่คือฝ้ายเนี่ยทำงานแบงก์มันก็เริ่มดึกคุณฝ้ายยังทำงานคอนไซน์อยู่ด้วยก็เริ่มดึกอยู่แล้วเนาะงานแบงก์มีประชุมมีอะไรแล้วคือตอนนั้นเนี่ยช่วงระหว่างกลางวันคุณเอก็ทำขนมไปใช่คุณเอก็จะไปหาตลาดฝ้ายก็จะทำงานแบงก์ก็จะคุยกันบ้างวันนี้เป็นยังไงอะไรยังไงประมาณนี้กลยุทธ์ในการที่เราขายให้กับผู้ขายคือเราไปหาเขาเลยค่ะได้ไปเลยค่ะแล้วเราเลือกคนที่จะมาเป็นผู้ขายที่เป็นเป้าหมายของเรายังไงคะว่าถ้าไปวางร้านนี้เนี่ยของเราจะขายดีมันเป็นการลองผิดลองถูกเนาะใช่ครับเกิดจากประสบการณ์นั่นเลยจริงๆครับประสบการณ์เริ่มจากก็ร้านค้าทีแรกเราก็คิดว่าในหัวว่า
ร้านไหนอ่ะจะต้องซื้อโดนัทล่ะซึ่งรู้ไหมว่าร้านแรกที่มาติดต่อร้านเราเนี่ยมันคือปั๊มแก๊สใช่ปั๊มแก๊สไม่ใช่ปั๊มน้ำมันด้วยนะคะไม่ใช่ปั๊มน้ำมันที่มีร้านกาแฟด้วยนะเราก็เลยเริ่มเฮ้ยมันก็ไม่จำเป็นที่มันจะต้องไปอยู่ในร้านเบเกอรี่ค่ะเพราะว่ามันมีช้อยในการเลือกเนี่ยเยอะเราก็เลือกที่จะไปเปิดทุกร้านเลยค่ะค่ะทุกร้านแล้วเรามาเก็บสถิติดูว่าเฮ้ยร้านแบบนี้ขายดีร้านแบบนี้ขายไม่ดีแล้วก็รูปแบบการขายของเราเนี่ยมันก็ถูกส่งต่อเพื่อไปฝึกลูกน้องที่จะไปเปิดตลาดดังนั้นคือก็เป็นโดนัทที่กระทอดเสร็จปรุงเสร็จสำเร็จรูปไปแล้วแล้วก็ไปวางขายตามที่ต่างๆที่เขาน่าจะขายของให้เราได้ใช่ค่ะทีนี้คือทราบมาว่าคือพอได้โมเดลที่เป็นรูปแบบแล้วเนี่ยนะคะมันยังมีอีกจุดหนึ่งตรงที่เราต้องข้ามไปให้ได้นั่นก็คือโดนัทไม่ได้มีเจ้าเดียวในนครสวรรค์ตลาดตอนนั้นเป็นยังไงตอนที่เราทำธุรกิจโดนัทตอนที่คุณเอกลับไปเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าเราเป็นอีกเจ้าหนึ่งที่มามันมีเจ้าต้นแบบมาแล้วถูกครับแต่เราก็ต้องซื้อใจลูกค้าวางสินค้าโดยการเครดิตเราไม่เก็บเงินเพื่อรองรับว่าสินค้าเรามีคุณภาพจริงการันตีใช่เราการันตีเลยแล้วคือกลัวไหมคะว่าถ้าเราทับลายทับเส้นธุรกิจเขาที่เขาขายกันมาอยู่เป็นแบรนด์หลักที่ทานกันอยู่ในจังหวัดเนี่ยมันจะมีปัญหาผมมองว่าเราเป็นคู่ค้ากันมากกว่าเราแข่งกันเรื่องการบริการใช่ค่ะใช่ครับเราแข่งกันเรื่องการบริการมันสนุกกว่ามันสนุกกว่าแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่มันตอบรับมาดีกว่ายิ่งแบรนด์เยอะเท่าไหร่ยิ่งรู้ว่าศักยภาพของคนในจังหวัดประเทศต้องการโดนัทมากขนาดนั้นเราทำงานแข่งกับตัวเองเรามีหน้าที่พัฒนาสินค้าและบริการของเราเองพอเริ่มมาถึงจุดนึงโดนัทเนี่ยมันมีขายทุกร้านค่ะเป็นของที่เราไปเดินไปร้านค้าไหนก็จะเจอเราเริ่มมาคุยกันแล้วว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้โดนัทเรามันแตกต่างเพราะว่าอย่างสมมติร้านค้าไหนเขาที่ซื้อโดนัทไปเขาซื้อกดไประวังเครดิตหนึ่งอย่างแล้วที่ให้ร้านค้าซื้ออย่างสองจะให้ลูกค้าหยิบสินค้าเรายังไงเพราะว่าบนเชลฟ์ก็ไม่ได้มีแค่ของเรา10ยี่ห้อ10แบรนด์วางใช่เราแตกต่างด้วยการเราเพิ่มรสชาติเข้ามาเพิ่มสีที่มันแตกต่างไปกับโดนัททั่วไปอันนี้น่าสนใจแล้วก็น่าคุยกันต่อนะคะในเบรกต่อไปเนี่ยเดี๋ยวได้เห็นหน้าตาแน่นอนนะคะอัดท้ายปิดเบรกนี้นะคะทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันสร้างสรรค์จนกระทั่งโมเดลธุรกิจแบบนี้นะคะเติบโตแล้วก็มั่นคงขึ้นมาได้นะคะเขาว่ากันว่ามันจะมีอย่างหนึ่งของคนที่ทำธุรกิจร่วมกันแล้วเป็นแฟนกัน มันจะมีความแบบขัดแย้งอะไรไหมคะก็บอกเลยว่าไม่มีวันไหนไม่ทะเลาะกันเลยจะต้องคุยกันว่าตกลงเราจะทะเลาะกันเพื่ออะไรค่ะเรายังจะอยู่กันไหมเราอยู่จะอยู่กันเราไม่เอาแล้วเราคุยกันดีกว่าค่ะเราแบ่งกันไปเลยคุณทำอะไรฉันทำอะไรค่ะคุณถนัดด้านไหนฉันถนัดด้านไหนต้องแบ่งงานกันเลยต้องแบ่งกันค่ะต้องแบ่งให้ได้ว่าใครทำอะไรถูกค่ะคุณถนัดด้านไหนค่ะครับฉันถนัดด้านไหนเราจะไม่ก้าวไก่กันแต่ปรึกษากันตลอดแต่จะแชร์กันไม่ใช่ว่าให้เขาตัดสินใจโดยคนเดียวใครรับผิดชอบเรื่องอะไรคะจริงๆก็ต้องยอมรับว่าฝ้ายทำงานออฟฟิศมาค่ะเพราะฉะนั้นฝ้ายก็เคยอยู่ในองค์กรที่เข้มแข็งมาค่ะฝ้ายก็ค่อนข้างจะรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการจัดการค่ะซึ่งคุณเอเนี่ยเขาเป็นผู้ชายค่ะเรื่องละเอียดอ่อนพวกนี้บัญชีภาษีการจัดการลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เขาจะไม่ถนัดอันนี้เขาจะอยู่ที่ฝ้ายแต่ถ้าเป็นเรื่องการขายค่ะเรื่องเซลล์อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องนี่เลยค่ะคนนี้เขาก็จะแบบคอยบรีฟคอยแท็กลูกน้องหวานกับโดนัทก็สองคนนี่แหละค่ะคุณฝ้ายกับคุณเอนะคะเรียกว่าคือเป็นการทำธุรกิจที่ลงตัวนะคะเพราะว่าแต่ละคนแบ่งงานกันทำและโมเดลธุรกิจที่วางไว้นะคะก็มั่นคงแล้วก็เข้มแข็งแล้วด้วยนะคะในช่วงหน้าช่วงต่อไปนะคะเราจะดูวันที่เดริโดสำเร็จแล้วเขาเติบโตมีการขยายกิจการแล้วเนี่ยนะคะเคล็ดลับความสำเร็จคืออะไรนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังกันตอนนี้พักสักครู่เดียวค่ะได้ข่าวว่าขายดิบขายดีขายดีจนเพื่อนบ้านรำคาญสนับสนุนโดยสินเชื่อ SME Startup ธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนนักรบทางความคิดทุกๆคนช่วง Show Space ปล่อยพลังคิดพิชิตโอกาสปล่อย
พลังคิดพิชิตโอกาสนะคะช่วงนี้ยังอยู่กับคุณเอแล้วก็คุณฝ้ายนะคะเจ้าของธุรกิจขนมแบรนด์ Dairy Dough นะคะโดนัทที่เรียงรายอยู่ตรงนี้นะคะช่างน่าทานเหลือเกินนะคะก่อนที่กีต้าจะอดใจไม่ไหวนะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีกี่รสชาติแล้วก็หน้าตาเนี่ยแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยรสอะไรบ้างคะโดนัทของเรานะคะจริงๆมี10รสชาตินะคะแต่ว่า6รสเนี่ยจะเป็น6รสที่ทำเป็นหลักเป็นเมนส่วนอีก4รสชาติเนี่ยก็จะทำตามฤดูกาลนะอันนี้คือ6รสชาติพื้นฐานมีรสอะไรบ้างคะอันนี้ก็จะเป็นรสนมดั้งเดิมนะค่ะแล้วก็สีเหลืองนี่คือรสกล้วยค่ะสีเขียวคือใบเตยสีชมพูนี่ก็คือสตรอเบอรี่ค่ะสีส้มนี่ก็คือรสส้มแล้วก็รสช็อกโกแลตค่ะอ๋อนี่คือ6รสชาติใช่ค่ะแล้วก็คือที่เหลือเนี่ยคือถ้าตามฤดูกาลเนี่ยอย่างเช่นรสอะไรบ้างคะทุเรียนค่ะทุเรียนทุเรียนเลยค่ะโดนัททุเรียนโดนัททุเรียนใช่ค่ะทุเรียนลิ้นจี่แล้วก็จะมีกาแฟเป็นนมฮอกไกโดนมฮอกไกโดก็มีโอ้โหไฮโซน่าดูนะคะนอกจากโดนัทแล้วเนี่ยมีขนมที่น่าทานมากมายอยู่ตรงนี้ด้วยแตกลายมาทำธุรกิจขนมแล้วเหรอคะใช่ค่ะอันนี้เป็นขนมขบเคี้ยวด้วยความที่เราทำแบรนด์ Dairy Dough มาสักระยะหนึ่งแล้วมันเป็นฟีดแบ็กจากร้านค้าว่าอยากได้ขนมอื่นมาด้วยอ่ะเวลาเซลล์ไปส่งเราก็มาคุยกันว่าในเมื่อเรามีขนมที่มันเชลล์ไลฟ์สั้นเนี่ยเราจะเพิ่มลายการผลิตสินค้าเพิ่มเนี่ยเราควรจะมีทางเลือกให้กับลูกค้าไหมเป็นขนมที่มีเชลฟ์ไลฟ์ที่มันยาวขึ้น6เดือนถึง1ปีก็เลยมาคุยกันว่ามันควรจะเป็นขนมขบเคี้ยวก็ตั้งเป้าหมายแล้วให้ชัดเจนว่ามันต้องคุณภาพดีก่อนอันดับแรกก็ต้องเลือกมาก่อนว่าวัตถุดิบคืออะไรบางอย่างที่เราจะต้องไปจ้างผลิตหรือว่าไปรับสินค้ามารีแพคกิ้งเนี่ยเราก็จะเลือกคุณภาพของสินค้ามาก่อนอันดับหนึ่งมีครบไหมในเรื่องมาตรฐานของการผลิตเสร็จแล้วเราก็มาลองตลาดก่อนว่าฟีดแบ็กของลูกค้าเป็นยังไงพอจริงๆก็ลองผิดลองถูกมาหลายตัวแต่จริงๆแล้วที่ผมอยากบอกนี่คือว่าตัวโดนัทเรานะครับตัวโดนัทเราคงโซนอัพใหม่สดอย่างเงี้ยของเราเป็นโดนัทที่ไม่ใส่สารไม่ใส่สารกันเสียแต่ของเราอยู่ได้ถึง15วันเราใช้กระบวนการความสะอาดควบคุมการผลิตให้สะอาดอันนี้คือจุดเด่นอีกอย่างนึงยึดมั่นในคุณภาพนะคะทั้งโดนัทที่เป็นหัวใจหลักของแบรนด์ Dairy Dough นะคะแล้วก็ขนมอื่นๆนะคะที่ขายตอนนี้นะคะได้ข่าวว่าขายดิบขายดีขายดีจนเพื่อนบ้านรำคาญก็ต้องบอกว่าทีแรกเลยเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยการทำธุรกิจอย่างที่บอกเนาะจับมือกันคุณทอดฉันใส่นะมันเกิดขึ้นที่บ้านเนี่ยมันเกิดขึ้นที่บ้านช่วยกันทำอยู่ในบ้านของเรามันเป็นโครงการจัดสรรหมู่บ้านบ้านเดี่ยวเนี่ยแหละก็ทำกันไปสักพักเอ้ยตอนนี้มีรถนครสวรรค์คันนึงนะเริ่มเพิ่มรถขึ้นแรงงานก็เริ่มเพิ่มขึ้นเราก็เข้าใจนะคะอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นที่พักอาศัยแล้วมันมีคนเข้าออกเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนกรรมการหมู่บ้านก็เริ่มมาสะกิดทางนี้แล้วว่าเขาจะร้องเรียนแล้วนะพร้อมก็มีการส่งสัญญาณเตรียมตัวจะมีวาระตอนนั้นก็เลือกที่จะไปหาเป็นอาคารพาณิชย์ตอนนี้ก็ไปเช่าอาคารพาณิชย์5ห้องแล้วก็แบกรับค่าเช่าด้วยนะในส่วนนั้นจากจะอยู่บ้านเราอยู่ฟรีเนาะเราไปอยู่5ห้องนี่ก็มีต้นทุนแล้วถูกค่ะแล้วเราก็เริ่มเราอยากขอรับรองมาตรฐานอะไรบ้างแล้วนะเพราะว่าเราก็ทำมานานแล้วแล้วก็มีออมสินเข้ามาดูธุรกิจแล้วค่ะว่าแบบต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมช่วงนั้นเขามีโครงการสตาร์ทอัพค่ะซึ่งมันก็ตอบโจทย์ตอนนั้นช่วงนั้นจังหวะนั้นเรามาจดบริษัทพอดีค่ะเราก็เลยกลับมากลายเป็นสตาร์ทอัพเป็นสตาร์ทอัพนิติบุคคลค่ะใช่แล้วเขาก็มาเสนอว่ามีปัญหาทางธุรกิจไหมเราก็บอกจริงๆเราไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของธุรกิจนะค่ะแต่ตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องที่ตั้งของเราเนี่ยแหละก็คือมีปัญหาเรื่องของสถานที่ในการผลิตสุดท้ายคำตอบก็คือมสินก็เลยเสนอวงเงินว่าเอาอย่างนี้ไหมถ้าสร้างโรงงานเนี่ยเขามีวงเงินในการสร้างโรงงานให้พร้อมกับเงินทุนหมุนเวียนเราก็เลยมันจะดีกว่าไหมถ้ามันจะเป็นของเราเลยในอนาคตแล้วเราก็สามารถคอนโทรลได้ตอนนั้นดอกเบี้ยถูกด้วยเราก็เลยฝ้ายเองอะฝ้ายอยู่แบงค์ฝ้ายซีเรียสมากกับเรื่องดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเฮ้ยเราก็บอกเขาว่าเฮ้ยฉันคิดแล้วถ้าอย่างเงี้ยคุ้มฉันดีลูกคิดแล้วฉันเทียบทุกเรททุกแบงค์แล้วค่าเช่าที่เราเสียอยู่เราย้ายไปตรงนู้นเอาค่าเช่าไปผ่อนแบงค์เราคุ้มเราคุ้มก็เลยมาคุยกันว่าโอเคงั้นเราต้องเริ่มแล้วล่ะก็ถือว่าเรามีโรงงานผลิตเป็นกิจลักษณะแล้วนะคะกิจการก็ดำเนินต่อไปนะคะก้าวหน้าทีนี้จุดที่เป็นจุดที่ขายแล้วก็จุดที่กระจายสินค้าบ้างนะคะสำหรับสินค้าของเราตอนนี้
ส่งยังไงบ้างมีอยู่กี่จังหวัดคะครับภาคกลางทั้งหมดค่ะภาคเหนือตอนล่างค่ะครับภาคอีสานก็ไปถึงโคราชนครปฐมฝั่งนี้เราเก็บหมดแล้วตอนนี้เราเลยวางแผนโดยการจะตั้งศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มขึ้นครับผมภายใน 2-3 เดือนนี้เราจะมีศูนย์กระจายสินค้าประมาณ30ที่โอ้ใช่ครับเป้าหมายของแบรนด์คุณเอต้องการให้ไปไกลแค่ไหนจริงเราอยากจะเข้าไปขายตลาด AAC ด้วยที่กำลังจะเปิดตลาดตอนนี้จะไปต่างประเทศด้วยใช่ครับแต่ว่าอยู่ในโซน AAC นะครับค่ะเราก็เห็นฟีดแบคของลูกค้าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยค่อนข้างจะตุ้มตามตุ้มตามมาตลอดเวลาตอนนี้จะมีนะลาวเวียดนามครับที่สั่งสินค้าเราด้วยอ๋อล่ะค่ะใช่ครับสินค้าเราอยู่ใช่ครับอายุของแบรนด์นี่กี่ปีคะปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่6ค่ะปีที่6 6ปีที่ล้มลุกคลุกคลานผ่านร้อนผ่านหนาวจนกระทั่งแบรนด์วันนี้นะคะขยายเติบโตนะคะคนไทยรู้จักคนต่างชาติเพื่อนบ้านอาเซียนรู้จักนะคะทั้ง2ท่านมองว่าอะไรคือเคล็ดลับความสําเร็จของแบรนด์เราสำหรับฝ้ายนะคือการทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจการเรียนการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับมันอยู่ตลอดเวลาก็คือปัญหาค่ะสิ่งที่เราจะทำได้เนี่ยก็คือการแก้ไขมันให้ไวที่สุดแล้วเราก็จะพร้อมที่จะเผชิญปัญหาที่เข้ามาในทุกรูปแบบนั่นคือหัวใจของการทำงานของฝ้ายเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราไม่เคยท้อกับปัญหาที่เกิดขึ้นเรามีหน้าที่เจอเผชิญหน้ากับมันแล้วก็แก้ไขมันตลอดเวลาค่ะส่วนคุณเอล่ะคะจริงๆเราทำงานค้าขายผมอยากให้เราซื่อสัตย์กับคู่ค้าตรงนี้สำคัญมากเมื่อไหร่ที่เราไม่ซื่อสัตย์กับเขาจะไม่ใช่คู่ค้าเราเขาจะกลายเป็นคู่แข่งเราจะกลายเป็นอะไรต่างๆนานาซึ่งไม่ใช่คู่ค้าเราจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อถ้าเรามีหลังบ้านที่ดีและเข้มแข็งค่ะต้องสอบประสานไปด้วยกันใช่ครับระบบหลังบ้านถูกต้องครับระบบหน้าบ้านนะคะแล้วก็เรื่องของปัญหาเจอแน่ทำธุรกิจใช่ไหมคะแค่รู้จักว่าจะต้องมองให้เป็นโอกาสรู้จักจะหาวิธีแก้ไขค่ะแล้วคือถ้าขณะนี้นะคะรับชมอยู่เนี่ยชาว Four Space ส่วนใหญ่นะคะก็อยากจะทำธุรกิจอยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองนะคะทั้งสองท่านในฐานะที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จมาก่อนแล้วเนี่ยนะคะแนะนำบรรดานักธุรกิจรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่วงการธุรกิจยังไงบ้างจริงๆธุรกิจไม่ใช่เรื่องยากนะคะค่ะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพร้อมต้องเตรียมพร้อมที่สุดนี่ก็คือใจเราค่ะใจเราถ้าเราคิดจะเริ่มอะไรสักอย่างอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปให้เราเริ่มแล้วก็อย่าถอดใจกับมันง่ายๆเหมือนที่ฝ้ายกับคุณเอต่อสู้มาจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเลือกแล้วว่าคุณจะทำอะไรคุณจะต้องรักในสิ่งนั้นแล้วก็อยู่กับมันเข้าใจมันเรียนรู้มันและพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับมันค่ะเรื่องราวของการทำธุรกิจของทั้งคู่นะคะได้แสดงให้เราเห็นถึงใจสู้นะคะกายสู้มันสมองสู้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเขาจับมือกันแน่นนะคะเพื่อทำให้แบรนด์ขนมนี้นะคะไปได้ไกลนะคะไม่ใช่เพียงแค่ในเมืองไทยจะไปได้ไกลถึงทั่วภูมิภาคอาเซียนเลยทีเดียวนะคะยินดีแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากจริงๆที่มาร่วมแชร์นะคะขอบคุณคุณเอแล้วก็คุณฝ้ายอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรื่องราวดีๆยังไม่จบนะคะยังมีข้อมูลข่าวสารดีๆจากธนาคารออมสินมาฝากกันในช่วงของโบนัสสเปซค่ะช่วงโบนัสสเปซเจ้าของกิจการนักธุรกิจหรือผู้บริหารทั้งหลายต่างรู้ดีว่าเงินทุนหมุนเวียนนั้นถือเป็นอีกหนึ่งที่สำคัญอย่างมากในการดำเนินธุรกิจเพื่อไม่ให้กิจการเกิดการสะดุดหรือต้องหยุดชะงักไปค่ะซึ่งการมีเงินทุนหมุนเวียนกิจการที่ดีก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับคุณได้มากขึ้นเช่นสามารถรับมือกับออเดอร์สินค้าจากลูกค้าได้ทำให้คุณสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้ามีเงินในการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ได้ตรงเวลาทำให้มีเครดิตทางการค้าที่ดีวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งโครงการดีๆของธนาคารออมสินที่จะช่วยให้กิจการของผู้ประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนมีสภาพคล่องในการดำเนินกิจการมากขึ้นนั่นก็คือสินเชื่อ GSB Smooth Biz ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะเป็นบุคคลธรรมดาอายุ20ปีบริบูรณ์หรือนิติบุคคลมีสัญชาติไทยหรือจดทะเบียนตามกฎหมายไทยต้องประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรโดยจำนวนเงินให้กู้สูงสุด100ล้านบาทระยะเวลาชำระเงินกู้มีดังนี้วงเงินกู้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีทั้งนี้ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปีวงเงินกู้ระยะยาวไม่เกิน10ปีโดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่3ปี
สำหรับหลักประกันในการกู้ต้องมีสมุดเงินฝากสลากออมสินที่ดินที่ดินพร้อมสร้างหรือห้องชุดบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรืออื่นๆตามที่ธนาคารกำหนดสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถติดตามสาระดีๆของธนาคารออมสินได้ตามข้อมูลที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะคะคุยกันวันนี้เพลินมากนะคะเวลาหมดเร็วมากนะคะแต่ว่าเป็นไรค่ะสัปดาห์หน้ากีต้าร์กลับมาใหม่นะคะพร้อมกับสุดยอดผู้ประกอบการแบบนี้เหมือนเดิมนะคะทาง TNN ช่อง16นะคะ 11:30 ถึงเที่ยงอย่าลืมเปิดหน้าจอรอดูกันด้วยนะคะวันนี้กีต้าร์แล้วก็ทั้ง2ท่านนะคะลาพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะธุรกิจไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมที่สุดนี่ก็คือใจเราถ้าเราคิดจะเริ่มอะไรสักอย่างอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไป